สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูปืนใหม่นะครับเป็นปืนอัปเกรดที่กำลังจะเข้านะครับเป็นกรอซ่าเลเวล7แล้วก็เป็น M762 เลเวล8นะครับแล้วก็มีคู่หูใหม่สัตว์เลี้ยงอีก3ตัวนะจะมาช่วงฮาโลวีนนะครับเป็นตุ๊กตาฟักทองพวกนั้นนะในวันฮาโลวีน2ตัวแล้วก็เป็นหมา1ตัวนะครับเยอรมันเชพเพิร์ดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเริ่มกันที่ปืนกรอซ่านะครับกรอซ่าเป็นกรอซ่าเลเวล7จะมาในธีมสีเขียวนะครับคล้ายๆกับชุดทองที่จะมาใหม่นะอันนี้ก็ปืนเลเวล7ยังไงมันก็สวยอยู่แล้วเนาะพวกแจ้งเตือนพวกอะไรรูปลักษณ์สูงสุดมันอะยังไงมันก็สวยนะครับนี่มีแสงวิบวับวิบวับด้วยอันนี้คือแจ้งเตือนนะครับจะเป็นสีเขียวเข้ากับปืนสกาเลยนะกระบอกเนี้ยสกากระบอกที่แล้วครับสีเขียวอันนี้ส่วนนี้เป็นกล่องในกล่องจะเป็นเหมือนคุกด้วยนะเรืองแสงเลเวล1ก็มีเรืองแสงแล้วนะส่วนกระบอกนี้เป็น M7 นะครับผมอันนี้เลเวล8นะ M7อันนี้คือสวยมากเข้ากับ M4 ใหม่เลยนะกับชุดฟาโรผู้หญิงด้วยฟาโรผู้ชายด้วยปืนจะเป็นออกสีทองทองฟ้าฟ้านะครับกระบอกนี้ถือว่าแจ่มนะอันนี้เป็นเลเวล2นะครับเป็นอันนี้เป็นรูปร่างขั้นสูงก็เหมือนเดิมนะที่ห้อยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะน่าจะออกไปได้นะอัพที่ห้อยนี่เหมือนไม่ได้อะไรเพิ่มมาเลยอันนี้เป็นแจ้งเตือนการฆ่านะครับแจ้งเตือนการฆ่าก็สวยมีกลมๆข้างหลังด้วยส่วนนี้เป็นรูทบ็อกซ์เป็นกล่องกล่องเวอร์มากอ่ะดูสิมีกระจกสะท้อนด้วยข้างบนเป็นเหมือนหลุมดำนะครับนี่เป็นหลุมดำจริงๆอันนี้เป็นโมเมนต์เกียรติยศนะนี่เลเวล8นะครับอันนี้ดูบ็อกกระบอกนี้มีอีโมด้วยนะนี่อีโมปืนนี่ปืนหายไปเลยครับโดนหลุมดำดูดไปอีโมนี่ไม่รู้จะมาในรูปแบบไหนนะต้องรอปืนมาอีกทีส่วนนี่เป็นคู่หูใหม่นะครับจะอันนี้คือดูก็รู้แล้วมาฮาโลวีนแน่นอนนะครับเดือนตุลาเจอกันนี่อันนี้เขาเรียกอะไรฝรั่งเขาเรียกอะไรไม่รู้นะถ้าเป็นบ้านเราก็หุ่นไล่กาเหาะได้ด้วยนะอันนี้เป็นเลเวลนะครับตามเลเวลแต่พวกนี้สุ่มมาก็ไม่ต้องอัพเหมือนหมากับแมวที่ผ่านมานะถ้าเป็นของสุ่มในกล่องพวกนี้มันจะมาแล้วเลเวลเต็มเลยนะแต่ไม่แน่นะต้องรอดูกันก่อนแต่ถ้าที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างนั้นนะนี่ถ้ามันเท่นะเนี่ยอันนี้คือมีชุดมีอะไรด้วยไม่เหมือนก็อตซิลล่าเมื่อก่อนเลยนะต้องมาสุ่มชุดแยกอะกับหมาเนี่ยหมากับแมวเนี่ยชุดอย่างแพงถ้ายืนอย่างนี้น่าจะหุ่นไล่กาเหมือนบ้านเราแหละอันนี้ก็เป็นท่าต่างๆนะครับคือสวยดีนะพวกเนี้ยยิ่งมาใหม่ยิ่งสวยอะรู้จักดูเดินส่วนนี้เป็นฟักทองฟักทองก็มีชุดนะครับเป็นใส่ชุดเหมือนท่านเขาแต่กูล่าพ่นไฟด้วยนะอันนี้ก็เป็นท่าต่างๆนะครับไว้กดล็อบบี้อันนี้น่าจะตอนวิ่งตามเรานะนี่เป็นท่าวิ่งส่วนนี้ตอนกระโดดร่มนะครับอันนี้ว่ายน้ำจำจำจำอันนี้ก็อีโมล็อบบี้
ตาเรืองแสงนะครับคล้ายๆกับก็อดซิลล่าเลยนะท่าเนี้ยหรือเอาท่าของก็อดซิลล่ามาใส่กันไปด้วยนี่แต่ท่าพวกนี้เท่นะมันจะโยนลูกอมนะเมื่อกี้อันนี้ค้างคาวบินมานะครับคล้ายๆกับอีกาเลยคล้ายๆชุดนักเตะอีกาเต้นอันนี้เป็นคมคูนะครับอันนี้น่าจะตอนรอค่าได้มั้ยส่วนนี่เป็นคู่หูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นหมาตัวใหญ่มากนะเยอรมันเชฟเฟิร์ดนะอันนี้ดูทรงน่าจะต้องอัพเลเวลนะครับอันนี้เป็นตอนวิ่งตอนวิ่งตามเราแหละในแมปอ่ะส่วนนี้ตอนว่ายน้ำนะครับถ้าว่ายน้ำมันดูยังไงไม่รู้นะดูทรงแล้วน่าจะตัวใหญ่อยู่นะเวลาอยู่ในแบบอ่ะมันต้องตัวโตกว่าชิบะอยู่แล้วนะผมว่านะชิบะมันที่มาก่อนแล้วมันก็ประมาณนึงอ่ะอันนี้มันต้องโตกว่าอยู่แล้วดูจากอันนี้ก็รู้แล้วนะว่าโตเกือบเต็มจอดูดิก็คลิปก็ประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ